นีโน่เผยช่วงเวลาสุดท้ายของแม่ปุ๊แจงพินัยกรรมครอบครัววรธรรมนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่าเศร้าของพิธีกรชื่อดังอย่างนีโน่เมธินีที่ล่าสุดก็เพิ่งสูญเสียคุณแม่ปุ๊อรพินวรธรรมกุญชรณอยุธยามารดาของเพื่อนสนิทอย่างโอวรุธอดีตพระเอกผู้ล่วงลับและคู่หูพิธีกรรายการดังไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมในเวลา 7:35 น.ด้วยโรคประจำตัวเบาหวานและความดันซึ่งเมื่อ1เดือนก่อนหน้านี้แม่ปุ๊ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มระหว่างเดินเข้าห้องน้ำภายในบ้านทางญาติจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งอาการดีขึ้นและพักรักษาตัวในห้อง ICU สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้จนกระทั่งในเวลาต่อมาแม่ปุ๊ก็ได้จากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลลานนาจังหวัดเชียงใหม่กระทั่งวันที่6กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาทางครอบครัวได้มีการเคลื่อนย้ายร่างของคุณแม่ปุ๊อรพินจากโรงพยาบาลลานนาจังหวัดเชียงใหม่มาบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีเอี่ยมเขตบางนากรุงเทพในเวลาประมาณ 19:30 น.ซึ่งมีนีโน่เมธนีพร้อมญาติพี่น้องอยู่รอรับณศาลา5ของวัดเพื่อเตรียมพิธีรดน้ำศพในวันที่7กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปและจะเริ่มสวดพระอภิธรรมตั้งแต่เวลา 18:00 น.ไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมก่อนที่จะประชุมเพลิงในวันที่11กรกฎาคมเวลา 16:00 น.นีโน่เล่าให้ฟังว่าก่อนที่แม่ปุ๊จะเสียชีวิตท่านได้มีโอกาสคุยกับตนเรื่องการทำพินัยกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายจึงให้ไปจัดเตรียมทนายความและไปหาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถเดินทางไปหากันได้เมื่อเวลาผ่านไปก่อนแม่ปุ๊เสียชีวิต1อาทิตย์ตนได้เดินทางไปหาแม่ปุ๊ที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมจัดหานายอำเภอและปลัดอำเภอเพื่อให้เป็นคนกลางหรือพยานที่มีน้ำหนักมากพอแต่ปรากฏว่าแม่ปุ๊ยังสวมเครื่องช่วยหายใจอยู่จึงไม่สามารถทำได้เนื่องด้วยทางกฎหมายการทำพินัยกรรมข้อหนึ่งระบุว่าจะต้องทำในขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์และปราศจากการบังคับขู่เข็นหรือหลอกลวงจากเคสของแม่ปุ๊แม้จะพยักหน้ารับรู้ได้แต่ไม่ถือว่ามีสติสัมปชัญญะนั่นเองนีโน่ได้รอจนกว่าแม่ปุ๊จะถอดเครื่องช่วยหายใจพร้อมพยาบาลที่เข้ามาเช็ดตัวซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่หลังถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วอาการก็ดีขึ้นสามารถตอบโต้ได้เบาๆและไม่ต้องเจาะคอตามแผนการรักษาของแพทย์ในตอนแรกหลังจากนั้นพยาบาลก็ให้อาหารทางสายยางปรากฏว่าในเวลาต่อมาชีพจรแม่ปุ๊เริ่มทำงานช้าลงจนกระทั่งเวลา 7:42 น.ท่านก็ได้จากไปอย่างสงบนอกจากนี้แม่ปุ๊ยังได้ฝากฝังกับนีโน่ในเรื่องของการดูแลหลานหรือลูกๆของคุณโอวรุธรวมถึงการแบ่งสรรปันส่วนอย่างบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะมอบให้คุณเอกหลานชายหรือบุตรชายคนโตของคุณโอและเงินสดที่แฟนคลับร่วมทำบุญตั้งแต่คุณโอเสียชีวิตซึ่งยังเหลือเงินอยู่เกือบ1ล้านบาทน่าจะมอบให้กับคนใกล้ชิดที่ดูแลแม่ปุ๊มาโดยตลอดรวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวที่มีอยู่จำนวนหนึ่งแก่ลูกหลานตามความเหมาะสมเนื่องจากท่านเล็งเห็นว่าแม้นีโน่จะไม่ใช่ญาติโดยตรงแต่เป็นคนเดียวที่อยู่เคียงข้างครอบครัวมาตลอดและนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องในสายเลือดโดยไม่เคยหวังผลประโยชน์ใดๆด้วยเหตุนี้ซึ่งหากหน้าที่ทางพินัยกรรมตรงนี้จบลงก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดของการดูแลครอบครัวของเพื่อนรักคนนี้ทั้งนี้นีโน่ยังเผยความรู้สึกทางน้ำตาว่าสิ่งที่ตนทำมาตั้งแต่โอเสียชีวิตเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำให้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ไม่ได้มองว่าเป็นภาระพร้อมกันนี้เจ้าตัวยอมรับว่าตนรู้สึกเหมือนคุณโออยู่ข้างๆตลอดไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปไหนก็ตามก็เพราะเขายังเป็นห่วงคุณแม่แต่นับจากนี้ทั้ง3ท่านน่าจะหมดห่วงและไปสู่ภพภูมิที่ดีสุดท้ายตนเชื่อว่าคุณโอพ่อแรมรวมถึงแม่ปุ๊ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกันเยอะเพราะรู้กันดีว่าจิตใจของกันและกันคิดอะไรกันอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com อย
อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ